ของที่ทายเตรียมมาน่าจะครบแล้วนะครับไม่เป็นไรค่ะเหลืออะไรเดี๋ยวเจ๊จัดการให้เจ๊ดูแลเต็มที่อยู่ที่นี่ไม่เหงาแน่ๆแล้วครูจะมาหาบ่อยๆนะเอางี้เดี๋ยวพี่มาเตะบอลด้วยเอาปะการรับบุตรบุญธรรมที่เป็นต่างด้าวหรือคนที่เป็นต่างด้าวแล้วบังเอิญว่ามีญาติอยู่ในเมืองไทยแล้วหรืออยากจะได้สัญชาติไทยจะต้องปฏิบัติตนมันคือมวลความรู้ที่ถูกแทรกเข้ามาอยู่ในซีรีส์ในพาร์ทของเราฉันเห็นแววความขยันความซื่อสัตย์ของมันแล้วถ้ามันโตขึ้นมันยังรักดีแบบนี้อยู่นี่นะฉันจะยกร้านนี้ให้มันดูแลขนาดนั้นเลยเหรออืมอ่ะพี่ลองคิดดูคนที่มันทำงานในร้านฉันน่ะมีใครทำงานเกิน1ปีไหมไม่มีแป๊บแป๊บมันก็ลาออกไปมีเมียมีผัวกันหมดละทายนี่แหละที่ฉันอยากจะดูแลตลอดไปฉันคิดออกแล้วฉันจะรับทายเป็นลูกบุญธรรมเฮ้ยเพราะฉะนั้นพี่ต้องรีบไปตรวจ DNA กับทายได้แล้วฉันจะได้เอาทายไปทำบัตรประชาชนอ๋อแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องชีวิตมันนะฉันจะจัดการแล้วก็ดูแลชีวิตมันเองเรื่องการที่ไม่ใช่ญาติจริงๆแต่อยากจะรับเด็กคนนี้มาเป็นบุตรบุญธรรมที่เป็นเด็กต่างชาติทำได้อะทำได้มันมีวิธีทำได้มันทำได้ด้วยวิธีไหนมันจะมีวิธีของมันถึงเด็กคนนี้จะเป็นเด็กต่างด้าวนะคะแต่ก็สามารถรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมได้ค่ะโดยให้ผู้รับบุตรบุญธรรมนะคะที่มีสัญชาติไทยมาขอแปลงเป็นสัญชาติไทยแต่ต้องมีการจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรมมาไม่เกินกว่า5ปีและมีหลักฐานแสดงให้เชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยค่ะแต่พ่อแม่ไทยเสียชีวิตไปแล้วครับเราสามารถใช้เอกสารอย่างอื่นรับรองแทนได้มั้ยครับแล้วเขามีญาติหรือว่าผู้ปกครองคนอื่นที่จะสามารถรับรองได้ไหมคะเราเจอญาติไทยอยู่คนหนึ่งครับแต่เขาไม่ยอมรับไทยเป็นหลานไม่ยอมตรวจ DNA ถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้เอกสารการเสียชีวิตของพ่อแม่เด็กค่ะโดยฝั่งผู้รับเลี้ยงนะคะก็ต้องมีคนรับรองเช่นเดียวกันโดย6เดือนแรกค่ะเราจะมีการติดตามว่ามีการดูแลเด็กได้ดีขนาดไหนก่อนที่จะมีการอนุมัติให้เป็นแม่บุญธรรมจริงๆค่ะก็จะมีข้อมูลที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลจริงเป็นแฟกต์นะคะเข้ามาสอดแทรกอยู่ในเนื้อหาของซีรีส์ด้วยไปที่ตรวจ DNA ตรวจ DNA ใช่ๆตรวจ DNA หรือว่ามีคนมารับรองคนที่มีตำแหน่งน่าเชื่อถือมารับรองคนที่จะรับเลี้ยงดูเด็กคนนี้เป็นบุตรบุญธรรมอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีขั้นตอนที่มากมายที่แบบไม่ใช่แค่ไปเซ็นรับแล้วก็ได้เลยก็จะมีความยากลำบากของมันอยู่ว่าคุณจะผ่านเกณฑ์ได้ไหมในช่วง6เดือนแรกอะไรอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็จะเข้ามาดูแลอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็มันไม่ใช่ว่าเราจะรับใครเข้ามาเป็นบุตรบุญธรรมหรือถือสัญชาติไทยได้กว่าจะถือสัญชาติไทยต้องผ่านไปอีกกี่ปีอีกตั้ง5ปีอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติว่าจะเป็นกระบวนการหรือเป็นมิจฉาชีพมันรอไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าคนจะอยากจะรับเลี้ยงดูเด็กคนนี้จริงๆว่า5ปีมันก็ไม่ใช่เวลาที่ยาวนะนานเกินไปทายอยากบอกอะไรพวกพี่เขาอีกที่ซ้อมมาจากบ้านน่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเก่งมากแล้วรีบไปเข้าเรียนวันแรกอย่าเข้าเรียนสายอ่ะก่อนกลับไปกินข้าวร้านเจ๊นะเจ๊เลี้ยงเอ้ยดีจ้ะพี่ได้ดูรายการแล้วนะทำได้ดีมากเลยขอให้ดังๆนะครับ